เราก็มาต่อจากตอนที่แล้วนะฮะตอนนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะฮะซึ่งเป็นบทหนึ่งที่ข้อสอบแพทก็ออกนะครับออกประมาณ2ข้อทุกปีนะครับเป็นเรียกว่าเรื่องแน่นอนนะจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยถ้าเราไม่มีหลักการในการคิดเนี่ยโอ้โหมันชื่อก็บอกเลยว่าเชิงซ้อนคือคอมเพล็กซ์มันซ้อนทุกอย่างไปหมดเลยมันค่อนข้างสับสนไปหมดเลยเพราะแล้วเราต้องมีหลักเกณฑ์ในการคิดนะฮะนิดนึงเริ่มตั้งแต่ในอดีตเนี่ยขอเกริ่นนิดนึงนะขอเกริ่นนิดนึงในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเจอสมการ x กำลัง2เท่ากับลบ4เนี่ยจะตอบเลยว่าหาไม่ได้แต่ถ้าเราตอบว่าหาไม่ได้นั่นหมายความว่าสมการในโลกนี้มีอีกมากมายที่หาไม่ได้เมื่อหาไม่ได้ก็ไม่ต้องหาก็จบเกมแต่บนความจริงเราต้องแก้สมการทุกอันได้ใช่ไหมเขาจะต้องทำให้ได้ว่าเอ๊ะมันคือบวกลบไอ้เจ้ารูทลบสี่เนี่ยมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งเขาต้องนิยามให้ได้ว่านิยามให้ได้ว่ารูทลบหนึ่งเนี่ยคืออะไรคืออะไรสักอย่างหนึ่งตอนแรกนะครับเริ่มจากนะบทนิยามนะบทนิยามบทนิยามคือเราจะพูดถึงเรื่องการจำนวนเชิงซ้อนก็เป็นเรื่องกล้วยๆนะบทนิยามจะเปิดให้ i เท่ากับ root ลบ1 i ถูกเรียกว่า1หน่วยจินตภาพหรือ unit of imaginary การหาค่า i กับ n นั้นก็ต้องหายรวดเร็วนะครับหาค่า i กับ n รวดเร็วนะแล้วพบว่านะ i คือ root ลบ1นะเพราะว่า i กำลัง1เนี่ยคือ i เติมครับคือ i กำลัง2คืออะไรฮะระวังนิดนึงนะ i กำลัง2ไม่ใช่อย่างนี้นะ i กำลัง2โอเคยอมรับก็คือรูทลบ1คูณรูทลบ1ไม่ใช่อย่างนี้นะบรรทัดนี้ไม่ใช่นะคือรูทลบ1คูณลบ1กลายเป็นรูท1คือ1อันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเพราะกฎข้อนี้จะเป็นจริงต่อเมื่อเขาบอกว่า root m คูณ root n เท่ากับ root mn ต่อเมื่อทั้ง m ทั้ง n ต้องมากกว่า0ทั้ง m ทั้ง n ต้องมากกว่า0คือห้ามเป็นเลขลบเพราะนี้ไม่ใช่เราใช้หลักการนี้ไม่ได้เราต้องบอกว่าหลักการว่า2ตัวคูณกันเนี่ยต้องได้ตัวหนึ่งครับคือลบ1เพราะจำง่ายๆพูดง่ายๆคือ i กำลัง2ไม่ใช่1นะ i กำลัง2เป็นลบ1ไอ้กำลังสองเป็นลบหนึ่งนะไอ้กำลังสองไม่ใช่หนึ่งนะไอ้กำลังสองเป็นลบหนึ่งนะวัดไอ้กำลังสองเติมครับลบหนึ่งไอ้กำลังสามไอ้กำลังสามไอ้กำลังสามคืออะไรฮะไอ้กำลังสามคือไอ้กำลังสามคือไอ้กำลังสองคูณกับไอใช่ไหมแต่ไอ้กำลังสองคือลบหนึ่งมันจึงกลายเป็นลบไอลบไอครับi กำลัง4คือ i กำลัง2คูณ i กำลัง2ก็กลายเป็น1แล้ว i กำลัง5ล่ะ i กำลัง5เก่งเป้ง i กำลัง5คืออะไรฮะ i กำลัง4คูณกับ i กำลัง4คือ1มันก็จะกลายเป็นอะไรฮะ1คูณกับ i เป็น i กำลัง6ก็กลายเป็นลบ1 i กำลัง7ก็จะกลายเป็นลบ i ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ i กำลัง8คือ1ไอ้กำลัง9เดาเซตคือใครครับคือ i ไอ้กำลัง10คือลบ1ไอ้กำลัง11คือลบ i ไอ้กำลัง12คือ1เฮ้ยแสดงว่าการหากำลัง n เนี่ยมันจะวนทุก4ตัวใช่ไหม4ตัววนใช่ไหมฮะพอแล้วการหาให้กำลัง n เนี่ยนะฮะบอกว่าให้เอาเลขชุดกำลัง n หาด้วย4เหลือได้4นะมันจะวนทุก4ตัวถ้าเหลือเศษ1จะเป็น i เหลือเศษ2กำลัง4หารเหลือเศษ2นี่คือลบ1เหลือเศษ3เป็นลบ i ใช่ไหมเหลือเศษ3เนี่ยเห็นไหมกลุ่ม3ไม่มีเศษเหลือลงตัวพอดีคือ1ฉันจะถามว่า i กำลัง1ล้าน5แสน26,590อะไรเนี่ยว่าโอ้โหเป็นล้านๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามัวแต่เอากำลังหาร4ใช่ไหมห
หาร4ตรงนี้ฮะหารสั้น1 5 2 6 5 9 8 8 4 1หาร4หารสั้นใช่ไหมตายไหมตายตายแน่ๆถ้าเธอทำงี้เธอตายแน่ๆเธอตายแน่ๆเลยใครทำอย่างนี้ถือว่าบุญลันมากๆเราไม่ทำงี้หรอกเสียเวลานะไม่งั้นตอนนี้คือกระเด็นกระดอนกับบ้านเก่าเลยต้องทำอะไรพอดีใช่ไหมไม่เชื่ออาจารย์เจ๋เอาดูสักตัวหนึ่งดูตัวเนี่ยกระตัวน่ะไอ้กำลัง325อ้าวตัวนะตัวนี้นะ325หาร4 48 32ใช่ไหม41 4เหลือเศษ1คือไอใช่ไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมถ้าทำนี้เสียเวลากลับมาหน้านี้ครับกลับมาหน้านี้ทิปจากกฎการหาลงตัวนะเรานำ4ไปหาร n มาใช้กับการหาค่า n ก็คือให้นำ2หลักสุดท้ายครับของ n มาหารด้วย10ก็พอเติมคำว่า2หลักสุดท้ายของ n มาหารด้วย10ก็พอนะฮะพูดง่ายๆคือเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่ก็จะใช้หลักการเดิมได้ให้เอา2สุดท้ายหาร4ก็พอเหลือเศษเท่าไหร่ก็ใช้หลักการเดิมได้เช่นนี้นะฮะให้ดำ2สุดท้ายหาร4ก็พอนะเช่นตัวนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าโอ้จะหาไว้เหรอใครเอาใครมูจะเอา1ล้าน5แสนเนี่ยไปเป็นฐานตายพอดีวงแค่นี้ครับ41 41หาร4 40เป็น40เหลือเศษ1ใช่ไหมเศษ1คือ i ถ้ากล้าตอบนี่จบแล้วจบจริงๆเอาแค่2หลักสุดท้ายพอไม่จำเป็นต้องเอาทั้งคูณเงาสักหลักมา20 45 20ลงตัวคือตอบเสร็จลงตัวคือ1 4 3 12เหลือเศษ1คือ i 4 4 16เหลือเศษ1คือ i เห็นนะง่ายไหมง่ายนะตอนนี้ก็ตอบเร็วๆครับเอามาอยู่ตรงนี้เซ็ตไม่ใช่ไม่ใช่ตกลงตอบ i 1 i นะดูตรงนี้เซ็ตเมื่อกี้เนี้ยเราทำต้องงานเราทำหารสั้นเนี่ยเราได้หารสั้นยังช้าแล้วหารยาวไปกันใหญ่เลยนะ46 24มีบ้านเหลือเศษ1คือ i เห็นไหมเท่ากันใช่ไหมไล่มาใช่0ลงตัวคือ1 50 4 12เป็น48เหลือเศษ2เป็นลบ1 0 0ลงตัวคือ1 0 2เศษ2แน่นอนใช่ไหม0 2เศษ2แน่นอนใช่ไหมเหลือเศษ2คือลบ1 1 2ลงตัวคือ1 2 7 4 6 24เหลือเศษ3คือลบ i 3 2 3 3 4 8 3 2เหลือเศษ1คือ i 70นะฮะ4 1 4เหลือเศษ3 3 0 4 7 28เหลือเศษ2คือลบ1 5 6 4 1 4เหลือเศษ1 1 6ใช่ไหม4 4 16ลงตัวคือ1อย่างนี้เป็นใช่ไหมถ้าอย่างนี้ข้อสอบออกมาแล้วไซส์เราก็ต้องทำได้ใช่ไหมข้อสอบออกแบบนี้ทำได้ไหมข้อ3ค่าของ i กำลัง5 141บวก i กำลัง720บวก i กำลัง983บวก i กำลัง1000บวก
i กำลัง4 8 1บวก i กำลัง5 2 3บวก i กำลัง6 2 4บวก i กำลัง7 2 8โอ้เหนื่อยแค่อ่านตัวยังเหนื่อยเลยเราให้เอาอะไรครับ2หลักสุดท้ายใช่ไหมมาหารด้วย4แล้วเสร็จ1ออกเสียงเสียง1คือ i เสียง2คือลบ1ออกเสียงนะลูกเร็วเสียง1คือ i เสียง2คือลบ1เสียง3คือลบ i รวมตัวคือ1อ่ะ2หลักสุดท้ายนะหาร4แล้วเสร็จ1คือ i ลงตัวไหม4 5 20ลงตัวไหมลงตัวคือ1 8 3 4 2 8หรือ7 3ไม่นอนใช่ไหม7 3คือลบ i 0 0ลงตัวไหมลงตัวคือ1อู้อ่ะต่อมาข้างล่างนะ8 1 4 2 8หรือ7 1ใช่ไหม7 1คือ i 2 3 4 6ไม่เอา4 5 20หรือ7 3คือลบ i 4 6 20 4ลงตัวคือ1 80ลงตัวไหมลงตัวคือ1ใครตัดกันครับใครตัดกันครับข้างบน i ตัดลบ i ข้างล่าง i ตัดลบ i นะเหลือข้างบนคือ1บวก1เป็น2ข้างล่าง1บวก1เป็น2แล้ว2หาร2เป็นนั่นแหละถูกต้องแล้วค่ะแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้ทำทันไหมเอออย่างนี้ทำทันถ้าอย่างยาวๆหันยาวหันสั้นนี่ทันแน่นอนใช่ไหมโอเคนะตอนนี้อาจารย์เจดีหลักอันนึงครับเอาหลักวัดไหมเอาหลักวัดไหมอันนึงไหมถามไปเล่นนะในชิปไม่มีนะไอกำลังเห็นเด็กเชียงใหม่เก่งมากก็เลยจะตอบถามคำถามต่อไปครับไอกำลังสองบวกไอกำลังสามบวก i กำลัง4บวกไปเรื่อยๆถึงปีนี้ปีพศอะไรพศอะไรครับ253กันนะอาศัยมั่วๆนะ i กำลัง253คืออะไรทำไงครับทำไงครับถ้าเป็นผมจำความได้นะถ้าผมเป็นเด็กนะผมทำอย่างนี้ผมก็บอกงี้i กำลังหนึ่งคือไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดนะ i กำลังหนึ่งคือ i กำลังสองคือลบหนึ่ง i กำลังสามคือลบ i กำลังสี่คือหนึ่ง i กำลังห้าคือ i กำลังหกคือซ้ำเดิมอะลบหนึ่ง i กำลังเจ็ดคือลบ i กำลังแปดคือหนึ่งอย่างนี้ไปเรื่อยและผมก็ต้องมาทำนี่ครับแอบประหลาดทดนะแอบทดนะคือ2553หาร4ตอนเด็กๆนะ4 6 24นะเหลือเศษ1 4 32เหลือเศษ15เหลือเศษ3ใช่ไหม33 48 48 32ใช่ไหม4832เหลือเศษ1ใช่ไหมแสดงว่ามันคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซ้ำๆนะซ้ำๆนะแล้วบวกตัวเศษ1ตัวเดียวนะเหลือเศษตัวนึงนะฮะล้นกระดานเหลือเศษล้นกระดานเหลือเศษตัวนึงก็คือ i ล้นกระดานฮะพูดง่ายๆคือตัวเนี้ยเอาขอชุดนึงก่อนตัวเนี้ยลบ i กับลบ i ตัดไปลบ1กับ1ตัดไปคือ0ศูนย์กี่ชุดครับนี่638ชุดหรือเศษ1คือ i ศูนย์คูณแล้วก็เป็น0ใช่ไหมศูนย์คูณแล้วเป็น0ใช่ไหมศูนย์ไปบวก i เป็นอะไรฮะ i เสร็จแล้วใช่ไหมยังไงก็ตามที่ผมเห็นเราทำเนี่ยเราจะมีการทดเลขให้เห็นแต่ผมไม่ทำงั้นครับผมทำนี่ครับเขียนครับเขียนนะซุปเปอร์ลัดนะฮะฮิปครับ i กำลัง1บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวก i กำลัง4เนี่ยเห็นตรงนี้ถึง i กำลัง n นะเท่าไหร่เนี่ยเห็นอย่างนี้พอ i กำลัง1บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวกไปเรื่อย i กำลัง n เนี่ยเท่าไหร่ให้บอกอย่างนี้
แค่เห็นว่าแค่เอาสองหลักสุดท้ายของ n มาหาร4แค่เอาสองสุดท้ายมาหาร4นะเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่ให้บวกไปเท่านั้นตัวแรกให้บวกไปเท่านั้นตัวแรกนะแค่เอาสองสุดท้ายของ n มาหารด้วย4เหลือเศษเท่าไหร่ให้เอามาบวกเท่าไหร่ให้บวกไปตัวแรกแค่เอาสองหลักสุดท้ายของ n มาหารด้วย4เหลือเศษเท่าไหร่ให้บวกไปเท่านั้นตัวแรกโอเคมั้ยดูนะมีการทดแน่นอนพร้อมจากที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์จะพับเก็บสูตรเข้าไปครับเก็บสูตรแล้วให้ดูนะข้อนี้นะที่บอกเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์จะตอบละอาจารย์จะตอบละสองหลักสุดท้ายแค่ที่พอ53นะ41 4เหลือเศษ1ใช่ไหม43ใช่ไหม4312เหลือเศษ1ตัวแรกครับคือ i จบแล้วจบแล้วจบแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะอาจารย์เจียขอถามคำถามที่2นะเอาใหม่นะ i บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวก i กำลัง4บวกไปเรื่อยๆถึงอ่ะเกิดพีพอสออะไร2 5 3 6นะ3 6 4ลงตัวไหม4 9 36ลงตัวใช่ไหมลงตัวคือลงตัวคือครบชุดเศษละ0เศษละ0เศษละ0ใช่ไหมต้องเป็น0ถ้าเหลือเศษ1คือบวกไป1ตัวแรกเหลือเศษ2บวกไป2ตัวแรกให้แยกประเด็นให้ออกจากกันนะนี่คือผลบวกของ i นะเหลือเศษลงตัวใช่ไหมลงตัวคือ0ครับลงตัวคือ0ผลบวกกับตัวเดียวไม่ใช่เอาใหม่แยกออกจากกันให้ฟังดีดีเป็นคำถามที่ดีครับ i กำลัง2 5 3 6หาลงตัวไหมลงตัวไหมไอ้ตัวนี้คือ1ถ้าตัวเดียวคือ1ตัวเดียวคือ1นะฮะถ้าทั้งเซตมันคือ0โอเคไหมเอาใหม่มันมี2ประเด็นนะแยกออกจากกันนะมีหา i กำลัง n เฉยๆเฉยๆกับ i กำลัง1บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวกไปเรื่อยถึง i กำลัง n ทั้งคู่เนี่ยให้เอากำลังมาหาร4ใช่ไหมหาร4ฟังนะเหลือเศษ1คือฝั่งนี้ฝั่งนี้เศษ1คืออะไรฮะเศษ1คือ i เศษ2คือลบ1เศษ3คือลบ i ไม่มีเศษหรือลงตัวคือ1แต่เท่านี้เอา2หลังท้ายหารด้วย4ใช่ไหมเหลือเศษ1คือบวกไป1ตัวแรกไปที่ i นะบวกไป1ตัวแรกเหลือเศษ2คือบวกไป2ตัวแรกเหลือเศษ3คือบวก3ตัวแรกลงตัวคือ0เรานี่เองไม่ลงตัวคือ0ใช่ไหมโอเคไหมเอาใหม่เอาใหม่นะตอบเร็วๆนะปิดนะปิดนะปิดนะเอาใหม่หากไอเจนเฉยๆนะให้เอา2หลักสุดท้ายหารด้วย4เหลือเศษ1คือ i ออกเสียงครับเหลือเศษ1คือ i เศษ2คือลบ1เศษ3คือลบ i ลงตัวคือ1ลงตัวคือ1ถ้าถามผลบวกครับเหลือเศษ1คือบวกไป1ตัวแรกเหลือเศษ2คือบวกไป2ตัวแรกเหลือเศษ3คือบวกไป3ตัวแรกลงตัวคือ0หรือ1 0หรือ1มั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจนะโอเคมั้ยโอเคนะโอเคเจ๋งเป้งครับเจ๋งเป้งนะจริงๆเนี่ยในการหาจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยนะมันมีอันนึงเรียกว่า inward ท่านเสียขอพูดนะครับ inwardเขียนนิดนึงครับกำหนดให้ Z เท่ากับ A บวก B I นอกชีทนะ A บวก B I นะสั่งยุคของ Z เรียกว่า Z bar
คือ A ลบ BI นะ A ลบ BI นะโอเคไหม Z คูณ Z bar เนี่ยมันจะคือ A บวก BI คูณกับ A ลบ BI เป็นใครครับ A กำลัง2เมื่อกี้เราเพิ่งเรียนเองว่า i กำลัง2คือลบ1ใช่ไหมฮะลบ b กำลัง2 i กำลัง2 i กำลัง2ลบ1ลบเป็นบวกใช่ไหมบวก b กำลัง2แล้วก็ใกล้คูณใกล้คือบวก a b i ใกล้คูณใกล้คือลบ a b i ใครตัดกันครับบวก a b i กับลบ a i ตัดใช่ไหมเพราะเราจึงเจอว่านะ z คูณ z bar เป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2เสมอนะฮะและจำครับจำนะซึ่ง z คูณ z กำลัง2เนี่ยใช้บ่อยใช่ไหมให้จำครับ z คูณ z bar เนี่ยจะคือค่าสมบูรณ์ของ z กำลัง2ด้วยตัวนี้จะออกบ่อยตัวนี้จะออกข้อสอบบ่อยนะฮะตัวนี้จะออกข้อสอบบ่อยนะ z คูณ z bar จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z กำลัง2ถ้าเจอปัญหาก็ตามที่ทำไม่ออกบอกไม่ถูกให้ใช้กฎข้อนี้ครับ z คูณ z bar เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z ยกกำลัง2เสมอเนื่องจากมันใช้เสมอใช่ไหมใช้บ่อยใช่ไหมอาจารย์เสียขอเรียกมันว่าเยอะๆใช่ไหมค่าสูงๆคือเรียกว่าสวรรค์ต่อไปอาจารย์จะเรียกว่าสวรรค์นะนิ่งเดมจริงๆเราจะเรียกอะไรก็ได้อ่ะงั้นตอบอาจารย์เสียนะอาจารย์เสียตอบอาจารย์เสียนะขอสวรรค์หน่อยนึงนะเอาใหม่ถ้าแซดคือ3บวก 4iZ คูณ Z bar เป็นใครพร้อม1 2 3สวรรค์คืออะไรฮะ9บวกกะ16เป็น25เอาใหม่คือ9อย่าไป i กำลัง2ถ้า i กำลัง2เป็นลบใช่ไหมเอาใหม่9บวก16เป็น25ถ้า Z เป็น5แล้วก็12 i ตอบสิ1 2 3สวรรค์คืออะไรฮะ Z คูณ Z bar เป็นใครสวรรค์คือ25บวกกับ144เป็น169เอาใหม่ Z คือ6ลบ 8i Z คูณ Z bar เป็นใคร1 2 3สวรรค์คืออะไรฮะ36กับ64เป็น100โอเคไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์เสียขอตรงนี้ครับ Z inverse จะคือ1ส่วน A ลบ BI ใช่ไหมฮะไอ้1ส่วน A บวก BI เนี่ยถ้า Z คือตัวนี้ถ้า Z ตัวนี้ Z inverse คือตัว1คือ1ส่วนใช่ไหมเพราะว่า Z คูณ Z inverse ต้องได้1ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาสวรรค์ในคูณเอาโปรเจกต์ให้คูณซะพอคูณปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นนะฮะเป็น A ลบ BI แต่ข้างล่างมันคือสวรรค์ใช่ไหมข้างล่างมันคือสวรรค์ใช่ไหมใช่สวรรค์ป่ะเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้คูณสวรรค์ป่ะสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์คือ A กำลัง2บวก B กำลัง2วันเวลาจำสูตรครับจำว่าจำนี้นะอินเวอร์สนะคือจริงอยู่ที่จริงเนี่ยอยู่ที่คือจริงอยู่ที่จะไปพยายามสร้างเป็นกรนะเอาตัวนี้ไม่มีตัวตนใช้จิตภาพใช่ไหมอะไรที่ไม่มีตัวตนครับมีสระอีด้วยอะไรไม่มีตัวตนครับเรากลัวมากๆอะอะไรครับอะไรไม่มีตัวตนผีเอาผีมาลบและก็แม่กบใช่ไหมฮะตัวนี้ยังไม่ใช้ใช่ไหมคืออะไรฮะพบสวรรค์จริงอยู่ที่เอาผีมาลบพบสวรรค์แล้วพูดเสีย1 2 3จริงอยู่ที่เอาผีมาลบพบสวรรค์ทีเสีย1 2 3จริงอยู่ที่เอาผีมาลบพบสวรรค์ขอชัดๆทีเสียแบบไอ้อาจารย์จะชื่นใจเด็กเชียงใหม่ครับ1 2 3สวรรค์ฮะจริงอยู่ที่เอาผีมาลบพบสวรรค์เอาใหม่ลองดูนะสมมติว่าเราเบอร์มาดูนะสมมติ Z เป็นอย่างนี้ Z เป็นนะเป็น3บวก10บวก 4i Z inverse เป็นใคร1 2 3จริงอยู่ที่เอาผีมาลบพบสวรรค์คืออะไรฮะคือจริงอยู่ที่เอาผีมาลบพบสวรรค์ใครฮะ9กับ16เป็น25โอเคไหมเอาใหม่ Z คือ1ลบ 2i Z inverse เป็นใคร1 2 3 1บวก 2i สวรรค์ครับเร็ว1กับ4เป็น
เอาใหม่ Z คือไม่ต้องจดนะ3ลบ 2i Z อีเวิร์ดคือ1 2 3 3บวก 2i ส่วน9บวก4เป็น13ไม่จดนะต่อมาขอพูดอีกนึงนะการหารถ้าเราเจอ a บวก bi คุณหารด้วย c บวก ei เราไม่ชอบตัวหารเป็นจำนวนไม่ซิเช่นมันเต็มแล้วคุณควรจะเก็บเข้าไปครับเป็นคูณอะไรคูณ c ลบ di เข้าไปทั้งบนทั้งล่างเมื่อกลายเป็นอะไรฮะเมื่อกลายเป็นนะข้างล่างคือสวรรค์แน่นอนข้างบนล่ะ a c b ลบ b d i กำลัง2แต่ลบคูณลบเป็นบวกบวก b d ใกล้คูณใกล้ b c i ไกลคูณไกล a d i ติดลบคำนี้ช้าไหมช้าอาจารย์เตี๋ยก็พยายามจะจำเป็นคำพูดนะเป็นกรนะถึงงี้ในหน้านะเห็นไหม a c เห็นไหมเห็น a c ป่ะเห็น b d ป่ะเห็น b d ป่ะ a c b d เห็นป่ะเห็นนะแล้วข้างตะแคง b c i ทแยงลบเห็นไหมตรงข้างบดเด็ดตรงข้างบดเด็ดเด็ดมันลงเป็นบวกขึ้นเป็นลบเพราะฉะนั้นเราจึงจำสูตรว่าอย่างนี้จำการหารนะการหารว่าบนลงล่างตัวนี้เป็น RE บนลงล่างนี่คือ REZ ส่วนจริงของ Z ข้างตะแคงทแยงลบนี่คือ IMZ ช่วยจดหน่อยสิบนลงล่างข้างตะแคงทแยงลบบนลงล่างข้างตะแคงทแยงลบการหาอินเวิร์ตคือจริงอยู่ที่เอาพีมาลบพบสวรรค์ถ้าการหารคือบนลงล่างข้างตะแคงทแยงลบไม่ลืมครับแม่กบครับพบสวรรค์ตัวนี้คือสวรรค์พบสวรรค์ครับตัวนี้คือตัวสวรรค์เพราะสูตรจึงบอกว่าสุรัตน์จึงบอกว่าบนลงล่างข้างตะแคงทแยงลงลบพบสวรรค์บนลงล่างข้างตะแคงทแยงลงลบพบสวรรค์ดูนะเป็นไงครับเช่นนะเอาใหม่2บวก 3i ส่วนด้วย4บวก 5i พร้อมนะขอสูตรสิ1 2 3บนลงล่างข้างตะแคงทแยงลงลบพบสวรรค์บนลงล่าง2คูณ4เป็น8จะไว้ใจนะเอาใหม่2คูณ4เป็น3คูณ5เป็น8บวก15เป็น8บวก15เป็นขออีกทีสิเอาใหม่ขอสูตรทีสิ1 2 3บนลงล่างข้างตะแคงทแยงลงลบพบสวรรค์เอาใหม่2 * 4เป็น8 3 * 5เป็น15 8 + 15เป็น23อย่างนี้ข้างตะแคงนะข้างตะแคง4เป็น IMZ นะ4คูณ 3i เป็นใครฮะ 12i ทแยงลงลบ2คูณ5เป็น10ป่ะ10ก็เป็น12 12i ลบ 10i เหลือใครฮะ 2i พบสวรรค์ใครครับ16กับ25 16กับ25เป็นใครครับ16กับ25เป็นใครครับใครครับ41ขออีกข้อนึงครับอันนี้ไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดนะเอาใหม่นะ3ลบ 2i หารด้วย4บวก 5i พร้อมขอสูตรทีสิ1 2 3บนลงล่างข้างตะแทงทแยงลงลบพบสวรรค์3 412ลบ2ลบ5ลบ10เครื่องหมายบวกลบมีผลนะเอาใหม่3คูณ4 12ลบ2คูณ5ลบ10 12ลบ10เหลือ2เก็บไว้ข้างตะแคงนะกี่ i จ๊ะ4คูณลบ2เป็นลบ8ลบ8 i นะ
ลบ8ไอนะทะแยงลงลบลบ8ลบ15ไอเป็นใครครับลบ23ไอพบสวรรค์ใครครับ16กะ25รวมกันเป็น41เอาใหม่ไม่ต้องจดนะสมมุติว่าข้อสอบออกนี้ครับออกว่า x บวก y i คูณกับนะ2ลบ3 i เท่ากับ5บวก6 i จงหาค่า x บวก y ว่าคืออะไรข้อสอบที่ออกนี้นะเคยเป็นข้อสอบเก่าอย่างนี้นะพร้อมนะถ้าเป็นเราทำเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาทำครับมันคูณอยู่ใช่ไหมเอาใหม่ติ้งต่างเราเจอ A คูณ B เท่ากับ C เราจะหา B ทำไงครับเอา C ทำไมฮะเอา A ทำไมหารใช่ไหมครับมันคือเหตุผลอันนี้แหละเราต้องการ X บวก Y I เราก็ทำไงฮะคือ5บวก6 I หารใครครับหารใครครับ2ลบ3 I เสียงคล้ายครับพร้อมสูตรครับการที่อาจารย์เจย์พูดบ่อยๆเพราะคุณเพิ่งเรียนเพราะคุณต้องจำในภายในวันชุบแต่45นาทีใช่ไหมหนูต้องจำใน45นาทีเพราะหนูพูดบ่อยๆหนูจะจำได้เองนะ1 2 3สุดว่าบนลงล่างข้างตะแทงทะแยงลงลบพบสวรรค์เอาโอเค5 2 5 2 10 6 3 18แต่เป็นบวกลบบวกลบ20ไอ้10ลบ18เหลือ10ลบ18เหลือลบ8อ่ะข้างตะแคงกี่ i ครับ12 i ทะแยงลงลบแต่ลบลบเป็นบวกนะเป็นไรฮะ15 i 12 i บวก15 i เป็น27 i ใช่ไหมพบสวรรค์ใครครับสวรรค์ใครครับ1 2 3แท้4กับ9เอามาเร็วใส่ออกเสียง4กับ9 4กับ9เป็นไงฮะ13เพราะจดถามเลยฮะจดถามอะไรฮะจดถามอะไรถาม x บวก y ใช่ไหม x คือใคร x คือลบ8ส่วน13 y เป็นใครครับ27ส่วน13จึงได้ใครครับ20ลบ8บวก27เป็นสามไงฮะลบอะไรฮะ19ส่วนอะไรฮะ13อย่างนี้หนูทำเป็นมะเป็นนะเอาใหม่ทีกันเลิมตรงวันนี้อาจารย์เสีย2ให้2สูตรครับคือสูตรนะอินเวิร์สมันจะมี2อันคล้ายกันนะเอาใหม่สูตรหาอินเวิร์สนะทิ้งอยู่ที่เอาผีมาลบพบสวรรค์การหารครับบนลงล่างข้างตักแทงพยางลบพบสวรรค์อาจารย์เสียให้4กลุ่มครับเอาใหม่ตกลงอาจารย์เสียให้4กลุ่มกลุ่มแรกคืออะไรฮะการหา i กำลัง n กลุ่ม2คือ i กำลัง1บวก i กำลัง2บวกไปเรื่อยถึง i กำลัง n กลุ่ม3คือ r การอินเวิร์สกลุ่ม4คือ r การหารขอสูตรสุดท้ายครับพร้อม1 2 3ตัวนี้ให้เอากี่หลักครับ2ออกเสียงครับเร็วเอาอะไรฮะเร็ว2หลักสุดท้ายของ n มาหารด้วย4เหลือแต่1คือ i เหลือแต่2คือลบ1หรือเศษ3คือลบ i ลบตัวคือ1แต่ตัวนี้ล่ะถ้าเอาตละเอา2ซ้ายของ n มาหารด้วย4เหลือเศษ1คือบวกไป1ตัวแรกหรือเศษ2ล่ะบวกไป2ตัวแรกหรือเศษ3ล่ะบวกไป3ตัวแรกลบตัวล่ะ0โอเคต่อมาอินเวิร์สครับอินเวิร์สว่าอะไรฮะขอเสียงดังๆนะคุณพระเจ้าช่วยเรานะ1 2 3จริงอยู่ที่เอาผีมาลบพบสวรรค์การหาละ1 2 3บนลงล่างข้างตะแทงทะแยงลงลบพบสวรรค์เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อนะในเรื่องของเชิงซ้อนที่ว่าหาอะไรยากๆนะมันจะใครเป็นไงอะอย่างเงี้ย1 1 2 2 1 1 1 1ใช่มั้ยพวกเนี้ยเป็นพวกกลุ่มที่ a กับ b เท่ากับ a เท่ากับ b เราใช้นี้ให้มองเป็น a บวก b i กำลัง2ก่อนแล้วยกกำลัง n ส่วน2นะยกกำลัง2ก่อนแล้วยกกำลัง n ส่วน2จบครับยกกำลัง2ก่อนแล้วค่อยยกกำลัง n ส่วน2
จริงๆนะเพราะว่าเอ็นเท่าบีกว้างกว้างขวางมากมายมหาศาลนะเป็นมหาสมุทรแต่ข้อสอบจะออกได้มันก็แบบซับซ้อนกันไปเหมือนกับฟิสิกส์นะตัวเลขปีกวัดเยอะแยะแต่เขาชอบออกเป็น37กับ153ไปแล้ว137ตอนนี้53คือ345ใช่ไหมฮะเขาชอบออกเพิ่มบุญมาครับเหมือนกันไอ้เหตุผลนี้เลยตัวนี้ฮะถ้าเอ็นเท่าบีจะเป็นตัวเลขแท่งเด่นตัวที่สามเองเลขไทยเนี้ยเป็น A บวก B I ทั้งหมดกำลัง3ก่อนและยกกำลัง n ส่วน3ตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นนะตัวนี้ถ้าเราพูดถึงเทคนิคทั่วไปนะการตาเล็กการปกติเล็กนะการเด็ดตรงนี้นะตรงนี้นะก็คือบอกว่า1บวก i กำลัง10จึงคือ1บวก i กำลัง2และยกกำลัง5 10หาร2คือ5และอาจารย์จะบอกว่าเอาละตัวนี้กำลัง5ลอกมาเนี่ยเข้าใจนะและธรรมชาติของยกกำลัง2เนี่ยหน้าบวกหลังทั้งกำลัง2คือหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลัง2เอารู้อยู่แล้วหน้ากำลัง2บวกที่2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2 i ก็คือ i กำลัง2ก็กลายเป็นครับ1กำลัง2เป็น1 2คูณ1คูณ i เป็น2 i i กำลัง2เป็นลบ1กำลัง5เป็นผลให้ใครตัดกันครับใครตัดกันครับ1กับลบ1ตัดเนาะใช่ไหมเหลือ2 i กำลัง5 2 i กำลัง5คือ2กำลัง5และ i กำลัง5ได้นะได้ไหมได้2กำลัง5เป็นเท่าไหร่ครับ3 2ไอ้กำลัง5คือเอา4หารแล้วเศษ1คือ i ใช่ไหมอันนี้ตัวนี้เคยเป็นข้อสอบเที่ยงไหมแอบเก่าละตอนนี้เกิดอีกแต่ข้อสอบมันจะเรียกว่ากลับไปกลับมาได้ย้อนกลับไปกลับมาได้ย้อนยุคแต่อาจจะซับซ้อนตัวนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่านักเรียนทุกคนเนี่ยหรือหนูทุกคนเนี่ยอยากได้ใช้มากกว่าครับเบสเบสซิมูเลชันอาจารย์เกียรติอมิตรถึงแม้ว่าดูอาจารย์เสียสอนเป็นกรเป็นสูตรนั่นคือคุณบรรยายของข่าวไทยคือเอากรมาสัมผัสเพื่อจำหน้าแต่จริงๆอาจารย์เสียไม่ทำงั้นสูตรลับไม่มีจริงในโลกสูตรลับเกิดจากการมองและสังเกตเพื่ออาจารย์เสียบอกให้ต้องมีประทานงั้นมีปฏิทางงั้นนะไว้ทุกงั้นแต่จะใช้ว่าสองหน้าหลังตอรอคือหน้าหลังนะกำลังที่หนึ่งสองนอรอนะสองหน้าหลังกำลังที่หนึ่งสูตรครับคือเติมครับสองหน้าหลังกำลังที่หนึ่งนอรอคือหน้าหลังนะจะได้ย่อสองหน้าหลังกำลังที่หนึ่งสองหน้าหลังกำลังที่หนึ่งนะครับเป็นไงครับเพราะตอนนี้จะเจอให้ดูครับทีนี้ที่ตอบสองสองไปนะสองหน้าหลังที่หนึ่งนะตัวนี้2หน้าคือ1หลังคือ i กำลังขึ้น1คือกำลัง5จบแล้วจบแล้ว2 5เป็น3 2 i กำลัง5เอา4หาเหลือเศษ1คือ i จบแล้วนะ2หน้าหลังกำลังขึ้น1หนูลองใช้ได้นะครับลองพูดเสถ้า a เท่ากับ b สูตรอะไรฮะ1 2 n สูตรอะไรฮะ2หน้าหลังกำลังที่1ทุกชัดๆให้เต็มใจสิ1 2ใช่สูตรอะไรฮะ2หน้าหลังกำลังที่1โอเคมาเรียนก่อนสัมผัสใหม่นะฮะฟังตัวนี้ครับทุกข้อเนี่ยเป็นข้อสอบหมดเลยนะฮะทุกข้อเป็นข้อสอบหมดเลยนะฮะตัวแรกครับ2หน้าหลังคือลบ i หลังคือลบ i นะไม่ใช่1ไม่ใช่ i นะกำลังที่1 10หาร2เป็น5 2กำลัง5เป็น3 2ลบ i กำลัง5คือลบ i กำลัง5คือเอา4หารแล้วเศษ1คือ i จึงเป็นลบ32 i ข้อแรกผ่านไปนะ
ข้อแรกคือลบ 32i ข้อ2 1 ลบ i กำลัง 20ก็คือ2หน้าหลังคือลบ i กำลังขึ้น1 20หาร2เหลือ10 2กำลัง10คือ1024แล้วลบ i กำลัง10ลบกำลัง10คือบวกแน่นอน i กำลัง10เอา4หารเหลือ11 2คือลบ1คำตอบจริงคือลบ1024เขียนไหมข้อ3 a กับ b จะเลขเดียวกันก็ใช้สูตรนี้ได้นะ2หน้าคือ2หลังคือลบ 2i กำลังครึ่งหนึ่ง6หาร2เลยครับ3ก็กลายเป็น2กำลัง3ลบกำลัง3เป็น2กำลัง9 2กำลัง9คือ512ก่อนแล้วลบ i กำลัง3ลบกำลัง3ลบไปก่อนลบกำลัง3เป็นลบ i กำลัง3เป็นลบ i ลบเจอลบเป็นบวกเป็น 512i ถูกไหมครับต่อมาข้อสอบอาจจะยังไม่ได้คือออกทุกไปทุกเราถ้าเรามองว่าเออกำลังที่1บวก i กำลัง15 2หน้าหลังกำลังที่1ที่สอบไปครับข้อ15หาร2มันไม่ลงตัวปี๊ดด้านเกียร์ฟ้ามันทำไม่เป็นค่ะไม่เอานะเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดกับเรานะฮะเราอุตส่าห์มาติวที่ดีเซอร์ชันแนลแล้วเต็มกินหลายที่ตัวเองเราก็ต้องมองว่าเอ๊ทำไงดีครับเรามองเรื่อยไหม1บวก i กำลัง15เนี่ยเรามองเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็น1บวก i กำลัง14ได้ไหมแล้วคุณในบวกไอใช่ไหมถ้ากำลังที่ก็แบ่งเป็นกำลังคู่ชุดหนึ่งแล้วกำลังที่อันหนึ่งใช่ไหมตัวนี้ก็กลายเป็นครับเป็นสองหน้าหลังกำลังครึ่งหนึ่งสิบสี่หารสองได้ไหมตรงตัวไหมตรงตัวคือเจ็ดแล้วก็หนึ่งบวกไอสองกำลังเจ็ดเป็น128ไอกำลังเจ็ดเอาสี่หารเหลือเศษสามเศษสามคือลบไอจริงๆตอบนี้ก็ได้แต่ข้อสอบมักจะให้เราทำในสำเร็จรูปกระจายมันเข้าไปก็กลายเป็นใครครับกลายเป็นลบ128ลบ128ไอตัวแรกนะหนึ่งนะสองแต่เรารู้ว่าไอกำลังสองเป็นลบหนึ่งลบเจอลบเป็นบวกจึงได้128ลบ128 i จบก็ทำได้เราต้องทำได้เราต้องทำได้ทุกข้อนี่คือหลักของ2หน้าหลังกำลังครึ่งหนึ่งทำตรงตรงจริงก็ออกนะเอาล่ะเรามาดูข้อสอบจริงครับที่ผมเอามาเรียกเป็นข้อสอบจริงเลยนะเป็นข้อสอบเก่านะได้ดีลบหนึ่งบวกไอกำลังสิบขอสูตรเซ่หนึ่งสองสามสูตรว่าอะไรฮะสองหน้าหลังกำลังครึ่งหนึ่งคืออะไรฮะสองหน้าคืออะไรฮะลบหนึ่งหลังคือไอกำลังอะไรฮะสิบหารสองเหลือห้าลบ2กำลัง5เป็นลบ3 2 i กำลัง5คือเอา4หารเศษ1คือ i คำตอบจริงคือลบ3 2 i มีช้อยไหมใช้ไหนชัดๆแค่ตอบช้อยเลขช้อยพอ4ไม่4 4ตอบช้อย4นะลบ3 2 i นะอ
เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะเรามาดูต่อครับข้อ7มันจะซับซ้อนขึ้นข้อ7ซับซ้อนขึ้นนะฮะข้อ7คือ1ลบ i กำลัง10กับ2บวก i กำลัง5ทำไงครับก็คิด2ชุดแหละข้อสอบใบต้องเป็นอย่างนี้มันไม่มีทางออกง่ายๆครับท่านเดียวใช่ไหมเพราะเราก็บอกว่า1ลบ i กำลัง10ต้องคิดเป็นทัดเดียวจบคือ2หน้าหลังกำลังครึ่งหนึ่งกำลัง5ถูกไหมครับเป็นใครครับ2กำลัง5เป็น2กำลัง5เป็นอะไรฮะ3 2 i กำลัง5เป็น iแต่ลบกำลัง5เป็นลบเป็นลบ3 2 i ก่อนใช่ไหมครับใช่ไหมลบกำลัง5เป็นลบ i กำลัง5เอา4หารเหลือเศษ1คือ i ใช่ป่ะใช่นะตามมันเป็นครับคือ2ลบ2บวก2 i กำลัง5มันคือใครครับมันคือ2บวก2 i กำลัง4และคูณกับ2บวก2 i ได้ไหมเป็นใครครับ2หน้าหลังกำลังครึ่งหนึ่งกำลังอะไรฮะกำลัง2ใช่ไหมฮะแล้วก็คูณ2บวก2 i เป็นใครเป็น2กำลัง3แต่ยกกำลัง2เป็น2กำลัง6ใช่ไหม2กำลัง6เป็น64 i กำลัง2เป็นลบ i i กำลัง2เป็นลบ1ใช่ไหม i กำลัง2เป็นลบ1ใช่ไหมใช่ไหมกลุ่มหน้าที่ทีคือลบ64ใช่ไหมลบ4คูณกับ2บวก2 i เป็นใครครับกระจายไปสิเป็นลบ128ลบลบ128ลบ128 i ตรวจถามว่า2ตัวรวมกันมีใครดูได้ใครครับก็กลายเป็นลบ128อันนี้รวมใช่ไหมเอาตัวนี้มารวมเอาตัวนี้เนี่ยเอาตัวนี้มารวมกันใช่ไหมใช่ไหมครับเป็นลบ128แล้วก็ลบ160 i ใช่ไหมมีใช่ไหมมีใช้ไหนครับ2ตอบใช้2นะฮะตอบใช้2อย่างนี้เป็นต้นตอบใช้2นะฮะตอบใช้2เสร็จแล้วเราก็จะมาดูครับนี้ข้อต่อไปครับ1บวก1บวก i กำลังลบ6คูณกับ1ลบ i กำลัง6คูณกับ1บวก i กำลัง10คืออะไรเหงาเหงาไม่ทำดีกว่ามั้งทำไงครับเอ๊ะตัวนี้มันตัวเดียวกันป่ะเนี่ยถามเดียวกันป่ะถามเดียวกันป่ะตัวเดียวกันนะแล้วก็บอกว่ามันคือ1ลบ i กำลัง6คือตัวนี้นะตัวแรกแต่ตัวนี้เรากลับมาหารได้ใช่ไหมเป็นตัวเดียวกันป่ะเนี่ยหารกันใช่ไหมหารเหมือนกันคูณกันเอากำลังมาบวกกันใช่ไหมเป็น1บวก i กำลัง16ป่ะใช่ไหม10บวก6เป็น16ใช่ไหม16เวลาใช้สูตรได้ครับคือ2หน้าหลังกำลังขึ้นข้างบนข้างล่างข้างบน2หน้าหลังคือลบ i กำลังขึ้นหนึ่งกำลังอะไรฮะสามป่ะสามข้างล่างสองหน้าหลังคือ i กำลังขึ้นหนึ่งกำลังอะไรฮะแปดป่ะแปดตกลงข้างบนคือสองกำลังสามแล้วก็ลบ i กำลังสาม
ลบกำลังสามเป็นลบไอกำลังสามคือลบไอลบจะลบเป็นบวกใช่ไหมครับคือสองกำลังสามไอหารด้วยสองกำลังแปดไอกำลังแปดตวงตัวไหมสี่หางตัวไหมตวงตัวคือหนึ่งไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงเหลือตัวนี้มันรวมไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวอะไรฮะหารเหมือนกันหารกันกำลังลบกันใช่ไหมเหลือหนึ่งส่วนสองกำลังห้าใช่ไหมครับสองกำลังห้าคือสามสองใช่ไหมสองกำลังห้าใช่สามสองไหมใช่ไหมใช่ก็คือหนึ่งส่วนสามสองไอมีช้อยไหมมีช้อยไหมใช้ไหนครับสองคือหนึ่งส่วนสามสองไอคือข้อสองโอเคไหมแต่เดินเชิงซ้อนไม่หรอกยากมากนะฮะตอบข้อสองต่อมากลับมาหน้าเดิมครับใช่ไหมถ้า A ไม่เท่ากับเจ้า B นะเราใช้เป็น A ยก A บวก BI กำลังสามก่อนแล้วยกกำลัง N ส่วนสามใช่ไหมพอตัวนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาโจทย์เป็นอย่างนี้ถ้าตัวจบอย่างนี้นะจงฝึกหาค่าของลบหนึ่งบวกลบโอเคไหมแล้วอาจารย์เสียขอเอาสักตัวหนึ่งนะสักตัวแรกตัวหนึ่งหนึ่งบวกรูทสามไอกำลังสามมันคือหน้ากำลังสามสามหน้ากำลังสองหลังสามหน้าหลังกำลังสองบวกหลังกำลังสามตัวแต่เล็กนิดนึงนะลูกนะเป็นใครครับเป็นหนึ่งหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งใช่ไหมและสามหนึ่งคูณสองหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งเป็นสามรูทสามไอตัวนี้รูทสามกำลังสองเป็นสามสามคูณสามเป็นเก้าแปลงสองเป็นลบเป็นลบเก้าสามรูทสามกำลังสามเป็นสามรูทสามไอกำลังสามเป็นลบไอลบไอแล้วมีอะไรจะได้ครับไอตัดได้สามรูทสามไอกับลบสามสามไอที่ตัดกันใช่ไหมเหลือใครครับลบหนึ่งลบเก้าเป็นลบแปดอย่างนี้ช้าไหมเอาจักไหมเอาไหมถ้าเอานะกลับมาด้านนี้ครับเติมครับตัวนี้สุดว่าสองหน้าหลังกำลังครึ่งหนึ่งนะตัวนี้สุดว่าลบแปดเท่าไม่เอารูทสามลบแปดเท่าไม่เอารูทสามเราเอารูทสามให้ตาทิ้งลบแปดเท่าไม่เอารูทสามดูนะลบเราพูดเซ่หนึ่งสองสามสิบว่าอะไรฮะลบแปดเท่าไม่เอารูทสามดีเซ่ชัดๆลบแปดเท่าไม่เอารูทสามโอเคถ้าเป็นจริงนะเอาใหม่นะดูให้เห็นจ่านะหนึ่งบวกรูทสามไอกำลังสามนะพร้อมนะหนึ่งสองสามลบแปดเท่าไม่เอาที่เป็นรูทสามหนึ่งกำลังสามเป็นหนึ่งกำลังสามเป็นไม่ใช่ละหนึ่งกำลังสามเป็นหนึ่งคูณลบแปดเป็นลบแปดเท่ากันไหมเท่าไหมเท่าไหมนี้ดีไหมลบ8เท่าไม่เอารูท3ปารูท3นี้ไปเลยครับไหนขอสูตรทีซิ1ขอสูตรตรงนี้ทีซิสูตรตรงเนี้ย1 2 3ลบ8เท่าไม่เอารูท3ลบ8ไม่เอารูท3 1กำลัง3เป็น1 1ลบ8เป็นลบ8ข้อ2ก็ลบแปดเหมือนกัน
ข้อ3พร้อมยังลบ8เท่าไม่อาวุธ3ใช่ไหมฮะลบ1กำลัง3เป็นลบ1ป่ะลบ1กำลัง3มันลบ1ป่ะลบ1ลบคูณลบเป็นอะไรฮะบวกเป็น8ตอบ8ครับใจสะใจดีไหมสะใจดีต่อมาครับลบ8เท่าไม่เอา3ลบ1กำลัง3เป็นลบ1ลบ1คูณลบ8เป็น8เสร็จละเห็นไหมฮะง่ายดีไหมง่ายดีต้นตัวนี้เติมครับเติมอะไรฮะเร็วเติมอะไรฮะลบ8เท่าไม่เอารูท3ตอนนี้อาจารย์เสียมีเร็วกว่านี้เอาไหมมีว่าเร็วแล้วมีเร็วกว่านี้เอาไหมมันไม่มีจริงๆนะอาจารย์จะถามนิดนึงว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีหน่วยประมวลผลใช่ไหมที่เรียกว่าแรมหน่วยประมวลผลชั่วคราวเพราะเหมือนกันคนเราก็จะมีแรมหน่วยประมวลผลชั่วคราวเหมือนกันถ้าเราไม่มีเร็วกว่าการจำได้หรอกจากการจำได้เนี่ยอาจารย์จะบอกนี่นะสังเกตอะไรอย่างนี้นะจะบอกว่าตัวนี้1บวกรูท3ไอกำลัง3 1ลบรูท3ไอกำลัง3ลบ1บวกรูท3ไอกำลัง3ลบ1ลบรูท3ไอกำลัง3โดยการเจตทำนะแต่เสียไม่ทำลบแต่ทำแล้วรูท3หรอกอาจารย์เจบอกว่ากลุ่มเนี้ยดูกลุ่มนี้กลุ่มเรียวนะกลุ่มเรียวเห็นไหมเห็นเรียกว่ามันเป็นรูท3นะกลุ่มนี้มันจะได้เลขตรงข้ามได้เลขตรงข้ามมันบวก1ใช่ไหมแต่จะตอบลบ8มันบวก1ใช่ไหมอยู่ที่เรียวเดียวลบ8ใครครับตรงข้ามคือ8ตรงข้ามคือ8ใช่ไหมครับเอาใหม่แล้วพอมาอีกกลุ่มหนึ่งครับอีกกลุ่มนี้รูท3บวก i รูท3ลบ i ลบรูท3บวก i ลบรูท3ลบ i นะเห็นไหมตัวหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ดูดีๆนะที่จะจำสิ่งที่ดีนะอย่าถามนะตัวนี้มันได้เป็นเครื่องหมายเหมือนเดิมเลยอันนี้มันตรงนี่คือเนกาทีฟกลุ่มเนกาทีฟถูกตรงข้ามกลุ่มนี้จะกลุ่มเหมือนเดิมสมัยบวกใช่ไหมสมัยบวกใช่ไหมสมัยบวกใช่ไหมเป็น8 i สมัยลบใช่ไหมใช่ป่ะเป็นลบ8 i สมัยบวกใช่ไหมเป็นนะ8 i สมัยลบใช่ไหมใช่ป่ะเป็นลบ8 i ตอนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำตามมันจะมี2กลุ่มถ้าเจ๊จะถามครับปิดแล้วถามตอบเร็วๆนะ3วินาทีให้ประคิดนะกลุ่มนี้ดูตรงนี้เลขเครื่องหมายจะเหมือนเดิมไอ้ตรงข้ามเนี้ยตรงข้ามใช่ตรงเครื่องหมายตรงข้ามตัวนี้ฮะเหมือนเดิมใช่อุตส่าห์บอกอย่างนี้นะโอเคไหมดูเครื่องหมายนี้เนี้ยเห็นป่ะเป็นบวกใช่ไหมตัวแรกใครครับ1 2 3ลบ8ตัวที่2ครับลบ8ตัวที่3ครับ8ตัวที่4ครับ8เร็ว1 2 3ลบ8ลบ8 8 8โอเคเครื่องหมายตรงข้ามนะ i นะไอ้เครื่องหมายเป็นเดิมนะ8 i เราพูดเสีย8 i ลบ8 i 8 iลบ8 i เอาใหม่ลบ8ลบ8 i เอาใหม่ลบ8ลบ8 i 8 8 i 8ลบ8 i ลบ8ลบเอาใหม่ลบ8เอาใหม่นะลบ8ป่ะตรงข้ามใช่ไหมใช่ไหมเอาใหม่แล้วใครแล้วลบ8ใครครับลบ8 i ใครครับลบ8ใครครับลบ8 i ใครครับ8ใครครับ8 i ใครครับ
8 i ใครครับลบ8ใครครับ8 i ใครครับ8 8ใช่ไหมโอเคนะพอไหวไหมเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ในการทำโจทย์นะฮะให้เร็วขึ้นข้อสอบตอบอย่างนี้เอาใหม่ตอบไปชื่นใจนะ1 2 3ตัวแรกครับเอ้วใครครับลบ8ตัวสองครับลบ8ตัวสามครับ8ตัวสี่ครับ8โอ้เก่งเป้งเด็กเชียงใหม่เก่งมากเลยในนี้ต้องสอบด้วยใช่ไหมเก่งคนเลยอ่ะต่อมาตัวสองครับใครครับ8 i เออใครครับลบ8 i ใครครับ8 i ใครครับลบ8 i เพื่อเร็วเพราะอะไรฮะเพราะจากหลักการจำได้เทคนิคที่มีสุดเลยหลักการจำได้มันออกบ่อยเราต้องหาข้อความบ่อยบันใช่ไหมอ่ะดูข้อสอบครับเอางี้ข้อสอบตรงนี้ถามว่า1บวกรูท3 i กำลัง9ใช่ไหมใช่1บวกรูท3 i กำลัง3ด้วยกำลัง3มั้ยใช่มั้ยแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้กำลัง3นะไอ้ข้างในเนี่ยคือใครเพิ่งเรียนคิดเองใครครับลบ8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 ลบกำลัง3ลบไหมลบไหมลบลบก็มีช้อยเดียวสิฮะเป็นเลขจริงด้วยไม่มีเลขจริงในภาพใช่ไหมออกอะไรครับ2จบว้าวว้าวว้าวอันนี้ง่ายไหมถ้าข้อสอบโควต้ามช.ออกอย่างนี้ทำเป็นไหมเป็นใช่ไหมฮะถ้าออกอย่างนี้ทำเป็นใช่ไหมโอเคไหมผมเห็นข้อสอบมอขอเคยออกนี้ก็เคยข้อสอบมออันนี้ก็เคย มีใครบ้างข้ามห้วยไปสอบมออเลยมีไหมเดินทางกันไกลมากเลยนะอ่ะดูสิข้อนี้พร้อมนะถ้าเราทำตรงๆไม่มีทางทันแน่นอนใช่ไหมเอาล่ะตัวแรกเอก่อนจากการจำได้ครับเป็นใครครับกำลัง3ด้วยเป็นใครครับ i หรือ8 i i หรือ8 i 8 i ตัวหลังครับมันคือยกกำลัง2ใช่ไหมยกกำลัง2ใช่ไหมเพราะกำลัง6คือกำลัง3 2ครั้งกำลัง3 2ครั้งใช่ไหมพร้อมยังเป็นใครครับ8 i ป่ะ8 i เป็นใครครับเป็น8กำลัง2เป็น64ป่ะและ i กำลัง2เป็นลบป่ะใช่ป่ะเป็นลบ64บวก8 i นี่ a ยังไม่เสร็จนี่แค่ a ใช่ป่ะต่อมา b ต่อมา b นะเอ๊ะก็ b เป็นไงครับ b เป็นไงจบไม่เหมือนกันครับ B เป็นใครครับพร้อมยัง1 2 3 B เป็นใครครับฮะลบ8ป่ะลบ8และนี่ใครครับลบ8กำลัง2ใช่ไหมเป็นใครครับ64บวกลบ8เหลือใคร64ลบ8เหลือใครครับนับนิ้วอย่าเลย64ลบ56ป่ะ56แล้วจดถามอะไรจ๊ะเปิดขึ้นมาจดถามอะไรจ๊ะ a บวก b แล้วก็เอา a จริงบวกเลขจริงใช่ไหม56ลบ64เหลือใครฮะลบ8ป่ะลบ8บวกอะไรฮะมีช้อยไหมช้อยไหนช้อย2จันจะถามว่าถ้าอย่างนี้เราทันไหมทันและข้อสอบไม่ได้จะออกนี้นะเดี๋ยวจะเอาข้อสอบนะจะข้อสอบที่ชอบออกไหมถ้าชอบออกจริงๆก็คือตรงนี้เราต้องมาดูนี้ก่อนครับดูข้อต่อไปดูซับซ้อนมากขึ้นอ่านโจทย์ได้ไหม1อ่านโจทย์นะ1 2 3 i z เท่ากับลบ1ลบรูท3 i แล้ว z กำลัง6บวก z กำลังลบ6คืออะไรใช่ไหมเท่ากับอะไรนะ z กำลัง6บวก z กำลังลบ6
คืออะไรฮะแซ่บกำลังกำลังสองได้ไหมได้ไหมบวกด้วย1ส่วนแซ่บกำลัง3ต้องบวกกำลังสองได้ไหมได้นะได้นะได้นะอาจารย์ถามแค่นี้คุณเห็นพลังอะไรเนี่ยจะต้องถามใครจากการจำได้จากการจำได้นี่ใครครับสักกลางสามถ้าจะเป็นตัวนี้สักกลางสามเป็นใครตัดหรือลบแปดตัดลบแปดนะครับตัดลบแปดยังมีแรงในสมองตัดลบแปดแปดแปดคูณสองกำลังสามใช่ไหมใช่ไหมตัดแทนครับคือ8นะคือ2กำลัง3กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2กำลัง3กำลัง2เป็น2กำลัง6บวกด้วย1ส่วน2กำลัง6ใช่ไหมหักลดใช่ไหมเป็น2กำลังฮะ12ป่ะคูณ2กำลัง12ป่ะบวก1หารด้วย2กำลัง6มีช้อยไหมมีถ้าเราทำแบบนี้ทันไหมทำพูดตรงคนเดียวถ้าทำแบบนี้ทันทันไหมทันไม่ทันทันนะเอาล่ะเข้าใจนะโอเคเข้าใจนิดนึงถ้าใครจะเขียนเนื่องจากจะเขียนให้เยอะๆนะจะเขียนถ้าจดไม่ทันนะถ้าจดไม่ทันเนี่ยนะหรือต้องการโหลดข้อสอบเพิ่มนะจะเขียนสามารถได้โหลดได้ที่ข้อสอบนะเดี๋ยวจะเขียนข้อสอบไว้ให้ให้ฝึกหัดนะwww.aacademy.com นะฮะที่ไปโหลดข้อสอบได้นะครับไปโหลดข้อสอบตรงนี้ได้ www.aacademy.com นะฮะไปโหลดได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งไว้ให้ที่จะสอบให้ทำนะให้ชินโอเคนะเดี๋ยวจะโหลดทิ้งให้เลย www.aacademy นะฮะง่ายๆสวยง่ายๆข้อต่อไปข้อ14ตรงนี้แหววออกมาเลยครับไอ้เลยครับร้องไอ้เลยครับไอ้ข้อสอบออกตรงนี้ไวมากเลยดอกจันครับ5ดวงโอ้ยดาว5ดอก5สตาร์ครับ5สตาร์5สตาร์5ดวงเลยเอาดูนะกัน5ดวงไปเลยนะนี่ครับจ๊ะจันเสียถามใช่ว่าเอาไงมันดีไงฮะประเด็นนี้ที่รักนะดูนะทิ้งต่างเราเจอเอาแง่นะ1ส่วน2บวกด้วยรูท3ส่วน2นะกำลังไอนะกำลัง3นะไม่ได้นะถ้าสูตรปกติถือว่าอะไรฮะถือว่าลบ8เท่ากับรูท3ขอสูตรเช็ค1 2 3ลบ8ไม่ออกเสียละใหม่สูตรครับลบ8เท่าไม่เอารูท3คือลบ8แต่1ส่วน2กับ3ไม่แท้1ส่วน8ป่ะก็ละ1ส่วน8เป็นไงฮะลบ1ความสวยงามตรงนี้ว่าจุดข้อนี้มันสวยงามตรงว่ากำลัง3แม่งก็1กำลัง100เพราะกำลัง3มัน1ใช่ไหมใช่ไหมฮะทุกกำลัง3 1ใช่ไหมกำลัง99 1ไม่1เห็นป่ะเอ้ยกำลัง3ลบ1ใช่ไหมมันก็จะเป็นเลขตัวนี้ที่สเกลที่ตัวขนาดได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันจะง่ายกว่าเดิมเพราะว่าจุดข้อออกกำลังสูงๆไอ้ตัวนี้เนี่ยยังมีข้อเสียคือถ้าเรากำลังสูงๆตัวเลขมันจะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลขยายเรื่อยๆแต่ตัวนี้กำลังสูงเท่าไหร่ก็ตามมันก็คือลบหนึ่งกำลังเท่ากับเหมือนเดิมแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์เสียบอกว่าเอาละขอสองหน้านะมีหนึ่งส่วนสองบวกด้วยรูทสามส่วนสองไอกำลังสามหนึ่งส่วนสองลบรูทสามส่วนสองไอกำลังสามลบหนึ่งส่วนสองบวกด้วยรูทสามส่วนสองไอกำลังสามลบหนึ่งส่วนสองลบรูท3ส่วน2 i กำลัง3แล้วก็ตอบนะรูท3ส่วน2บวกด้วย1ส่วน2 i กำลัง3รูท3ส่วน2ลบรูท1ส่วน2 i กำลัง3แล้วก็ลบรูท3ส่วน2นะบวกด้วย1ส่วน2 i กำลัง3แล้วก็ลบรูท3ส่วน2ลบ1ส่วน2 i กำลัง3ตอบนะตัวนี้อยู่นี่นะมันจะเป็น1ลบมันจะเป็นเนี้ยดูนะพร้อมยังตอบนะ1 2 3ตัวนี้แท้ลบ1ตัวนี้ครับลบ1ตัวนี้ครับ1ตรงข้ามมันนะตัวนี้ฮะ1ตัวนี้ใครครับ
วันนี้ใครฮะใบชายไอนะวันนี้ใครฮะลบไอใครครับไอใครครับลบไอโอเคนะเอาใหม่ปิดไปครับปิดไปตอบเร็วๆนะ1 2 3ตัวแรกใครครับอะลบ1ใครครับลบ1ใครครับ1ใครครับเอาใหม่ลบ1ลบ1 1 1ตัวนี้ใครครับไอลบไอลบไอไอจะบวกไอป่ะบวกไอลบไอใช่ไหมใช่ไหมอ่านแล้วตอบนะลบ8เท่าไม่เอาลูก3เดิมลบ8เท่า4ลบ8เท่าไม่เอาลูก3เอาละเดี๋ยวตรวจครับงั้นตอบให้ชื่นใจนะ1 2 3ใครครับลบ1ใครครับลบ1ใครครับ1ใครครับ1ต่อมาไปลูกหน่ายเหมือนเดิมนะใครครับ i ใครครับลบ i ใครครับ i ใครครับลบ i อันนี้ตรวจครับตอบอะไรฮะโอ้ยแค่จะเลยลบหนึ่งป่ะลบหนึ่งป่ะลบหนึ่งตอบข้อสองใช่ป่ะง่ายดีจากการมองได้จำได้เลยตัวนี้มันใช่กำลังสามใช่กำลังสามยกกำลังสามไหมใช่ตัวนี้เป็นใครครับลบหนึ่งกำลังสามเป็นลบหนึ่งตอบข้อสองอีกโอ้โหง่ายไหมง่ายเอาละตัวนี้กำลัง99บอลนะกำลัง99คือกำลัง3ยกกำลัง3ใช่ไหม33ใช่ไหมตัวนี้ใครครับลบหนึ่งป่ะลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังขี้เป็นลบป่ะลบหนึ่งตอบข้อ2โอ้โหง่ายดีไหมง่ายดีไหมง่ายดีตัวนี้กำลัง60กำลัง60เนี่ยมันคือกำลัง3กำลัง2ไหมกำลัง20ป่ะกำลัง3นะกำลัง3เป็นใครเอ่ยกำลัง3เป็นใครฮะพร้อมยังทำไมไอเป็นบวกนะเป็นใครฮะไอมาไอไม่ไอกำลัง20เอาสี่หารลงตัวไม่ลงตัว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 เท่าหนึ่งเห็นไหมฮะโอเคนะตัวนี้เดี๋ยวไปลองเปิดเว็บดูนะตอนนี้อาจารย์เสียควรนิดนึงเวลานี้เดินเร็วมากเลยนะเวลานี้เดินเร็วมากเลยเวลาเร็วจริงๆเร็วเกินคาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเฉลยนะอาจารย์เดี๋ยวจะเฉลยให้นะเป็นข้อสอบอินทานข้อสุดท้ายคนเดียวเขาเป็นข้อสอบอินทานเก่าขอเสียงได้ไหม1 2 3ถ้าออกเสียงข้อ20 1 2 3ถ้า2 z กำลัง3เท่ากับ1บวกรูท3 i และ z กำลัง18ส่วนลบ z กำลัง27เท่ากับ a บวก b i เมื่อ a b เป็นจำนวนจริงแล้วถ้าบวก b คิดเท่าอะไรตรงนี้อย่าตัวนี้ถามว่าตัวนี้เป็นข้อสอบจริงๆนะใช่ไหมใช่ไหมตัว2หารได้ใช่ไหมถามไม่ขึ้นใจนะและแซดกำลังอะไรฮะแซดกำลังเก้าอะเป็นใครก็คือยกกำลังสามทั้งสองข้างใช่ไหมใช่ไหมแซดกำลังเก้าคือแซดกำลังสามสองยกกำลังสามใช่ไหมยกกำลังสามเอาเสร็จเราสิครับเป็นใครเอ่ยลบหนึ่งเปล่าลบหนึ่งตรวจถามนะฮะถามแซดกำลัง18ส่วนด้วยแซดลบแซดกำลัง27เป็นใครฮะ z กำลัง9ยกกำลัง2ใช่ไหมส่วนด้วย z ลบ z กำลัง3ไอ้กำลัง9กำลัง3ใช่ไหมใช่ฮะมันคืออะไรฮะ z กำลัง9เราเจอแล้วใช่ไหมคือลบ1ใช่ไหม z กำลัง9คือลบ1ใช่ไหมครับลบ1กำลัง2เป็น1ลบ1กำลัง3เป็นลบ1กำลัง3เป็นลบ1ลบ1คูณลบเป็นบวก1คือ1ปั๊นมันคือ1คือ1บวก0 i ใช่ไหมฮะ1บวก0 1คือ1บวก0 i ใช่ไหมฮะ1คือ1บวก0 i ดังนั้นแล้ว
A คือ1 B คือ0 1 0เป็นใครครับ1โอเคมั้ยโอเคนะอ่ะเราก็จบตรง